ปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรีขอนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายสวททั่วประเทศครับรายการมงคลชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการมงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังตรงกับวันอาทิตย์ที่8เมษายนพุทธศักราช2561ครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลมหาสงกรานต์ซึ่งก็เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญในการหล่อหลอมจิตใจและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานสืบทอดเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยครับรายการมงคลชีวิตก็ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านทั้งที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้และในกรุงเทพมหานครตลอดถึงอยู่ในต่างประเทศครับที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลวันมหาสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยและก็มีความสำคัญในการที่คนไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและทางรัฐบาลก็ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับวันเทศกาลมหาสงกรานต์เช่นวันครอบครัววันกตัญญูหรือวันผู้สูงอายุเป็นต้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเทศกาลมหาสงกรานต์ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเดินทางโดยการใช้ยวดยานพาหนะก็ขอให้ทุกท่านได้เดินทางโดยสวัสดิภาพขับรถด้วยความไม่ประมาทและงดเว้นจากการดื่มของมึนเมาซึ่งจะส่งผลให้เกิดความประมาทขาดสติและก่อให้เกิดอุบัติเหตุตลอดถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเงินทองมากมายครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกปีที่ผ่านมาครับก็ได้แต่หวังว่าปีนี้สถิติอุบัติเหตุการบาดเจ็บการล้มตายหรือการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นก็น่าจะลดลงหากเป็นไปได้ก็จะให้อยู่ที่ระดับศูนย์คือไม่มีซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเป็นความหวังที่ทุกคนในสังคมอยากจะเห็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์นั้นมีความสุขกันทั่วหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพาอบายมุขพึ่งพาของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการมงคลชีวิตจะได้พูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศครับซึ่งกระผมได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระธรรมทูตที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างประเทศต่างๆสองท่านครับที่ได้รับความเมตตามาร่วมสนทนาในรายการในวันนี้ครับพระคุณเจ้ารูปแรกก็คือพระเดชพระคุณทัชคุณพระปัญญาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอนันทเมตยารามประเทศสิงคโปร์และเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ครับ
ส่วนอีกรูปหนึ่งครับก็คือพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีครับซึ่งพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเป็นพระเถระที่ได้เสียสละอุทิศตนทำงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศเป็นเวลาอันยาวนานทีเดียวครับศาสนกิจทั้งหลายทั้งปวงของพระคุณเจ้าทั้งสองรูปน่าสนใจครับเพราะท่านได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศสิงคโปร์และในประเทศสหรัฐอเมริกาล้วนแต่เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามีประเพณีวัฒนธรรมมีแนวความคิดตลอดถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างจากประเทศทางเราพอสมควรครับพระคุณเจ้าทั้งสองรูปได้ไปปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดถึงการได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอย่างไรน่าสนใจทีเดียวครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการสนทนาธรรมกับพระเถระพระธรรมทูตไทยทั้งสองประเทศได้เป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญครับสำหรับพระเดชพระคุณที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาธรรมในรายการวันนี้ท่านแรกครับคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปัญญาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอนันทเมตยารามประเทศสิงคโปร์และเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ครับขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับเจริญพรท่านดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณมากครับที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาในรายการวันนี้ครับพระเดชพระคุณครับการมาประชุมพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ4ทวีปนะครับขออนุญาตในเบื้องต้นว่า4ทวีปนี้มีประเทศทวีปอะไรบ้างครับ4ทวีปก็เราเน้นหนึ่งก็ทวีปเอเชียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาทวีปอเมริกาทวีปโอเชียเนียทวีปโอเชียเนียหรือสหภาพยุโรปใช่ไหมครับสหภาพยุโรปแล้วก็ยังมีUK ที่ก็อังกฤษUK หรือสหราชอาณาจักรครับทีนี้พระเดชพระคุณครับการมาประชุมคราวนี้นะครับมีพระธรรมทูตจากทั้ง4ทวีปเนี่ยมาประชุมประมาณกี่รูปครับเราประชุมครั้งนี้นี่เป็นการประชุมแบบย่อยคือตามหลักแล้วนี่เราจะประชุมใหญ่ในวันที่13พฤษภาครับผมซึ่งวันที่13พฤษภาเนี่ยเป็นงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงานมงคล2งานก็คือหนึ่งงานแรกเป็นงานฉลองร้อยปีครบร้อยปีวัดอนันต์เมตยารามโอ้ที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะครบร้อยปีก็เลยว่าเป็นศตวรรษเลยเป็นศตวรรษเป็นวัดแรกในต่างประเทศที่ครบร้อยปีก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้ไม่มีวัดไหนที่อยู่ต่างประเทศอายุยืนยาวนานขนาดนี้เจริญพรโอ้โหน่าสนใจทีเดียวทีนี้พระเดชพระคุณก็ไปประจำอยู่ที่สิงคโปร์เป็นระยะเวลาเป็น18ปีแล้วครับดังนั้นเหตุการณ์สำคัญก็คือวาระครบรอบครบรอบ100ปีของวัดและก็ครบรอบอายุวัฒนมงคล90ปีของท่านเจ้าวาดพระเทพสิทธิวิเทศโอ้สาธุพระเดชพระคุณก็เป็นเสาหลักที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทยที่เป็นสายพระธรรมทูตต่างประเทศและจากประเทศไทยด้วยในสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์ครับเอาละครับทีนี้หลายท่านคงอยากจะทราบว่าพระเดชพระคุณไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เขามีความเจริญก้าวหน้ามากพอสมควรทีเดียวแหละระดับแนวหน้าเนี่ยพระเดชพระคุณไปอยู่เข้าปีนี้ก็คือปีที่18การพระพุทธศาสนาในสิงคโปร์ที่พระเดชพระคุณไปอยู่ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันนี้เขามีปฏิปทามีวัดปฏิบัติมีความสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับคนสิงคโปร์เนี่ยเขาจะนับถือพระพุทธศาสนาแบบสองอย่างก็คือแบบเทรวาสและก็แบบมหายานหมายความว่าทูอินวันรวมกันเลยบูรณาการก็คือเพราะฉะนั้นคนสิงคโปร์เนี่ยก็คือมีอยู่3ประเภทครับคือประเภทแรกก็คือคนที่นับถือพระพุทธศาสนาในแบบเก่า
ครับก็คือยึดถือเรื่องการไหว้ไหว้เจ้าไหว้อะไรไหว้เส้นไหว้แล้วก็ไหว้ทุกอย่างที่ขวางหน้าไว้ท่านโอ้ที่เป็นสิริมงคลสิริมงคลไหว้หมดไหว้อ้อนวอนไหว้ครับไอ้พวกนี้ก็คือเป็นพวกที่นับถือมหายานแล้วก็เต๋ามาก่อนครับอ๋อนี่คือกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองก็คือพวกวิชาการในพวกนี้จะเข้าไปในวัดในสนทนาธรรมเรียนสมาธิแล้วก็สอนธรรมะหรือว่าเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเอาเรื่องแก่นของพระพุทธศาสนาเลยเป็นกลุ่มปัญญาชนหรือเปล่าครับก็มีทั้งปัญญาชนมีทั้งคนระดับนี้คืออายุตั้งแต่45ปีลงมาเขาจะสนใจในเรื่องนี้ครับแล้วก็วัยรุ่นตามมหาวิทยาลัยก็เขาก็มีกลุ่มของเขาที่ตั้งขึ้นมาเป็นBuddhist Center หรือ Buddhist Society ก็คือสมาคมของชาวพุทธในมหาวิทยาลัยครับในเด็กพวกนี้โยมพวกนี้เขาจะถ้าเขามาอยู่ในวัดเขาก็จะตั้งเป็นกลุ่ม Youth Buddhist Youth เลยโอ้ครับแล้วก็จะมาศึกษาเรียนธรรมะในวัดครับอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ทีนี้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เชื่อวัตถุมงคลโอ้กลุ่มพวกนี้คือสักลายแล้วก็นับถือแขนผ้าเต็มคออะไรพวกนี้แล้วว่าถ้าจะพูดแบบเมืองไทยเราเรียกว่าไสยศาสตร์หรือเปล่าครับไม่ถึงกับไสยศาสตร์หรือวัตถุมงคลเอาวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องมงคลเอาความขลังความพิสดารพาวเวอร์ต่างๆลักษณะอย่างนี้ดังนั้นที่เห็นบางท่านที่มาเมืองไทยเนี่ยนะที่ชอบด้านนี้ก็คือกลุ่มที่3นี้กลุ่มที่3ทีนี้ประเด็นของคนกลุ่มที่1ที่2ที่3เนี่ยถ้าที่พระเดชพระคุณประเมินดูแล้วเนี่ยกลุ่มไหนมากที่สุดครับกลุ่มถ้าถามว่ากลุ่มไหนมากที่สุดก็คือเนี่ยก็มีทั้งหมดนั่นแหละคือเฉลี่ยกันแล้วค่ากันหมดทั้งหมดแต่ว่าเราจะจี้ในจุดไหนเราจะจี้ในกลุ่มไหนเป็นหลักอ๋อครับแต่ถ้าเราเอากลุ่มแรกเราก็ต้องจัดพิธีสงฆ์พิธีกรรมอะไรต่างๆให้เยอะๆแต่ถ้าเราเอากลุ่มที่2เราก็มีวิธีการแสดงธรรมะวิธีการนั่งแล้วก็นิมนต์พระทางเมืองไทยที่จากอย่างยกตัวอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อชาก็ไปสอนกรรมฐานวิปัสสนาอย่างเงี้ยก็เขาก็เข้ามาเยอะแยะพอสมควรแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสุดท้ายนี่ก็คือว่าปกติเขาก็ไปวัดอยู่แล้วแล้วก็พระเราก็ต้องเสกก็พวกนี้เขาไม่สนใจเรื่องธรรมะคือเสกกับเขาก็กลับเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์หนึ่งจึงเป็นพระพุทธศาสนาแบบผสมผสานคือทั้งเถรวาทและมหายานครับทีนี้ในฐานะที่พระเดชพระคุณจากเมืองไทยไปเราเป็นเถรวาทไปเห็นกลุ่มก้อนในลักษณะพหุวัฒนธรรมของเขาพระเดชพระคุณไปเจอไปเห็นแล้วนี่มีความรู้สึกว่ามันเราจะต้องอึดอัดใจไหมที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนท่าทีท่วงทีให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของสิงคโปร์ครับเราไปในสิงคโปร์เนี่ยเราจะไปคัดค้านอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเราต้องเรียนรู้หนึ่งต้องเรียนรู้กฎหมายนี่กฎหมายของเขาสองต้องเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีเขาครับสามเราต้องเรียนรู้คนของเขาโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้สามประเด็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันร่วมกันทำงานได้ oh. ไม่ว่าจะเป็นมหายานพระมหายานเวลาเรามีกิจกรรมมีงานที่วัดเราก็นิมนต์พระมหายานมาร่วมกิจกรรมด้วยท่านก็มาด้วยความมาด้วยความแฮปปี้ความคือเรามีความเชื่อมีความสามัคคีกันแล้วก็มี oh. ทำงานร่วมกันอ่ะในฐานะที่ว่าเราก็คือเป็นชาวพุทธครับด้วยกันหนึ่งเดียวคือความเป็นเอกภาพชาวพุทธนะฮะทีนี้พระเดชพระคุณครับเมื่อพระเดชพระคุณไปอยู่ร่วม20ปี18ปีใช่ไหม18ปีก็ร่วม20ปีท่านผู้ชมครับก็ถือว่านานพอสมควรนะถ้านับถอยหลังก็นานเห็นพัฒนาการความเคลื่อนไหวทางพุทธศาสนาที่เรียกว่า Buddhist Movement เนี่ยนะฮะของสิงคโปร์ในฐานะที่เขาเป็นประเทศชั้นนำของเอเชียนะเห็นอะไรเขาบ้างครับต้องไปครั้งแรกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนสิงคโปร์เนี่ยยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาเท่าไหร่ครับเพียงแต่ยึดในกลุ่มแรกมากกว่ากลุ่มที่สามครับแต่นามาช่วงหลังที่เขาพัฒนาเนี่ยครับก็คืออย่างอาตมาไปเนี่ยก็คือมีเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โอ้แล้วก็เปิดสอนธรรมะครับในวันอาทิตย์ที่วัดหรือเปล่าที่วัดนะครับโอ้เพราะฉะนั้นทุกวันพฤหัสก็จะมีการสอนวิปัสสนาครับเพราะ
มีกิจกรรมเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาในวัดครับเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาในวัดเนี่ยเขามีอะไรทำเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมและพอทุกๆเดือนของเดือนเนี่ยเราก็จะรวบรวมพวกข้าวสารอาหารแห้งที่เขามาถวายที่วัดแล้วเอาไปแจกคนเฒ่าคนแก่ตามหมู่บ้านต่างๆเอาพวกเยาวชนพวกวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมก็ทำให้ดูรู้สึกว่าคนสิงคโปร์เนี่ยรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเยอะครับแล้วก็รู้เรื่องพระเยอะครับทีนี้เป็นคนครับโดยความที่สิงคโปร์ก็อาจจะมีหลายเชื้อชาติเหมือนกันส่วนใหญ่ที่มาเข้าวัดไทยของเราเนี่ยนะเป็นคนเชื้อชาติอะไรครับส่วนใหม่ก็เป็นพวกเชื้อชาติสิงคโปร์พวกจีนโอ้เป็นคนจีนอย่างที่วัดนี่เนี่ยจีนเขาจะมาทุกวันเลยนะเขาจะมาไหว้พระก็มาแก้คือเราชีวิตของเราที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยพระเราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับญาติโยมใกล้ชิดกันใกล้ชิดในเรื่องอะไรเรื่องความปรึกษาหารือเป็นลักษณะที่ว่าcounselingคือบางคนมีปัญหาเรื่องสามีมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องโชคลาภมีปัญหาเรื่องครอบครัวครับเขาก็มาปรึกษาเราอ๋อคือชีวิตของเราในอยู่สิงคโปร์เนี่ยพระสงฆ์นี่จะมีความเกี่ยวพันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นที่เขาจะแต่งงานเขาก็มาหาพระอ๋อแต่งงานเสร็จเขาจะคลอดเขาก็ต้องมาหาพระอีกคลอดเสร็จตัดผมไฟลูกก็ต้องมาหาพระครับแล้วที่ลูกจะเข้าโรงเรียนก็ต้องมาหาพระครับที่นั่นชีวิตของเราเนี่ยที่นั่นมันผูกพันจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรพูดแบบไหนอะ่ะเป็นผสมผสานอะ่ะครับทีนี้เป็นบางคนครับความเป็นสิงคโปร์เขาบอกว่าความมีระเบียบวินัยจัดมีความเข้มแข็งเรื่องของความขยันขันแข็งในการทำงานและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาเป็นประเทศที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของประชากรเนี่ยในฐานะที่พระคุณไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเห็นมิติตรงนี้แล้วผู้สื่อสารเราไปเซิร์ฟเขาไปบริการเขาหรือว่าไปช่วยเติมเต็มชีวิตของเขาให้มีชีวิตชีวาให้มีความเข้มข้นในการทำงานอะไรยังไงบ้างครับในสิงคโปร์คนสิงคโปร์เนี่ยมันจะยึดอยู่3อย่างก็คือ1เรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจนี่เขาสำคัญเลยสำคัญเลยเอโคโนมิกของเขาครับยึดเศรษฐกิจกฎหมายกฎหมายสามก็คือเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาของเขาจะมีทั้งหมดอยู่10ศาสนาครับแล้วรัฐบาลเขาจะให้เกียรติมากทั้ง10ศาสนา10ศาสนาคือทางราชการทางราชการรับรองรับรองสนับสนุนเขาทั้งรัฐบาลเขาให้ชื่อว่า IRO ความ IRO หมายความว่า Inter Religious Organization คือว่าศาสนาสากลครับเราเขาให้เกียรติศาสนาพวกนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณให้อยู่ในหลักของกฎหมายเขาโอ้ฉะนั้นคนสิงคโปร์เนี่ยเขาถึงว่าไม่มีทางออกครับไม่มีทางออกก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจมันบีบตัวครับทำให้คนที่สิงคโปร์นี่ยิ้มยากนะเขาก็เลยว่าความเครียดแล้วนะความเครียดนี่นะทางออกของเขาก็คือว่าไปไหนต้องไปวัดโอ้การไปวัดของคนสิงคโปร์เนี่ยนะเขาจะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะไปวัดคนไทยเรานี่จะไปเฉพาะบางทีพ่อแม่ไปแต่ลูกไม่ไปแต่เขาจะไปทั้งครอบครัวเลยคือยกไปเลยครอบครัวเลยเข้าวัดเลยไปไหว้พระสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เวลานั้นเขาก็กลับของครอบครัวโอ้นี่คือวัฒนธรรมความแตกต่างในระหว่างประเทศเรากับประเทศเขาในคนประชาชนทีนี้ประเด็นสำคัญครับเรื่องความมีระเบียบวินัยที่ประเด็นสำคัญพูดเมื่อสักครู่ก็คือกฎหมายเนี่ยเราก็เป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อเหลือเกินว่าความเป็นเจ้าระเบียบวินัยของคนสิงคโปร์เนี่ยเข้มข้นมากทีนี้ความเทนชันหรือเพรสเชอร์คือความกดดันหรือว่าความเครียดมันเกิดขึ้นเนี่ยนะพระเดชพระคุณเท่าที่ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาให้คนเคาน์เซลลิ่งเขาเนี่ยนะเรื่องอะไรมากที่สุดครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งปัญหาครอบครัวอ๋อปัญหาครอบครัวเช่นว่าสามีไปมีเมียน้อยสามีไปมีผู้หญิงอื่นโอ้นี่คือเป็นปัญหาหลักที่เมืองไทยเขาเรียกว่ามีกิ๊กเนี่ยนะมีกิ๊กเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะมันลามไปทั่วโลกเพราะว่าของสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบว่าผู้หญิงที่ไปทำงานในสิงคโปร์มันหลายหลากหลายเชื้อชาติไทยเวียดนามจีนครับฟิลิปปินส์เนี่ยคือไปตีตลาดในสิงคโปร์ทำให้ผู้ชายสิงคโปร์มันกระปี้กระเป๋าก็ปั่นป่วนอยู่เหมือนกันครอบครัวนะฮะและที่นี่มันต้องไปปรึกษาพระโอ้จะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะส่วนมากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
โดยทั้งสองเหมือนกันทั้งสอง 90% ก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วที่มีปัญหาแต่ผู้ชายมันสบายอยู่แล้วกราบลอยตัวลอยตัวอยู่แล้วพร้อมที่จะถูกเชือดนะครับแล้วก็ปัญหาที่สองก็คือเรื่องเนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินโอ้การงานการเงินการเงินเนี่ยก็เรื่องสำคัญเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่กับเงินเงินตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเงินเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมันไม่มีแหล่งการผลิตภัณฑ์มันมีต้องซื้อถ้าเราไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้ต้องซื้ออย่างเดียวนี่คือสิงคโปร์ดังนั้นวิถีชีวิตของเขาก็ต้องท่องอยู่3คำใช่มันนี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 ่แอนมันนี่มันนี่ใช่ความเขาจะใช้คำว่าเพย์โอ้เพย์นะเพย์ก็คือเพย์เขาจะเพย์แอนเพย์มันจะมีพรรค PAP อ้าว PAP คือพรรคของรัฐบาลไงโอ้เพย์แอนเพย์พัวออโซเพย์ป่ะโอ้อย่างนั้นนะอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยประเดี๋ยวคนในฐานะเป็นพระธรรมทูตจากเมืองไทยก็ต้องไปปรับตัวปรับตัวไปศึกษาภูมิสังคมเนี่ยนะใช่เรื่องไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเรื่องวัฒนธรรมประชาชนต้องอะไรตัวอะไรต่างต้องให้รู้เพื่อรู้เขารู้เราใช่ไหมครับเขารู้เราจะเรียนทีนี้เขาบอกว่าขณะนี้สังคมสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันว่ารัฐบาลต้องกระตุ้นให้คนต้องแต่งงานเพื่อมีครอบครัวมีบุตรเห็นว่าคนของเขาประชากรอัตราการเกิดน้อยลงตรงนี้ได้มีปัญหานำเข้ามาปรึกษาที่วัดบ้างไหมครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าคนสิงคโปร์นี่จะแต่งงานเนี่ยมันแพงเพราะการใช้จ่ายมันเยอะหมายถึงฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงหรือว่าทั้งสองที่นี่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงเพราะฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่นี่เมื่อมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยเขาก็ต้องไปหาสินค้าต่างประเทศก็ไปนู่นเวียดนามมั่งจีนมั่งอิมพอร์ตบ้างอิมพอร์ตเข้ามาที่นี่สาวสิงคโปร์มันก็นี่คือปัญหาใหญ่คือปัญหาใหญ่ที่นี่รัฐบาลสิงคโปร์มันจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหายังไงก็คือหนึ่งเราก็ต้องเข้าไปหาศาสนาทั้งหมดว่าตุ้นให้คนรู้ถึงความสำคัญของครอบครัววิถีชีวิตของครอบครัวชีวิตคนต้องมีครูครับถ้าหากเราไปแต่งงานกับคนต่างชาติ มันก็จะทำให้ความลำบากในเรื่องกฎหมายเช่นจะขอ PR ขอซิติเซนขออะไรต้องเอากับคนต่างประเทศของตัวเองมันก็ยากเพราะว่าแต่งงานแต่ละทีเนี่ยก็เท่ากับซื้อบ้านหลังหนึ่งของเรานะค่าใช้จ่ายสูงมากสูงมากประเดี๋ยวคุณครับในสิงคโปร์การแต่งงานเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นฝ่ายขอครับพอๆกันนะแล้วแต่ตกลงกันแล้วแต่ตกลงกันหรือบางทีอาจจะรวมกันรวมกันนะจ่ายพร้อมกันครับครับนี่คือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เพราะคนสิงคโปร์กับคนไทยไม่เหมือนกันนะครับคนสิงคโปร์ก็คือใช้เงินคนละถุงอ้าวผู้หญิงเขาก็มีงานทำก็ใช้เงินถุงของเขาครับผู้ชายก็มีงานทำก็ใช้เงินถุงของเขาหมายความว่าอิสรภาพอิสรภาพไม่ใช่คุณสามีคุณเป็นสามีฉันคุณต้องให้เงินฉันทั้งหมดเลยนะเงินเดือนไม่ล่ะคุณก็ใช้คุณจัดก็ใช้คุณจัดนี่คือปัญหาไปเรียกร้องอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาจะมีอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นเทจนั่นแหละเขาจะให้เท่าไหร่เรื่องของเขาสามีเขามีสิทธิ์ที่จะโอ้เช่นเดียวกันสามีก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้ภรรยามีเงินเดือนเยอะเนี่ยไม่แบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งนะหรือมาเอาใส่กระเป๋ารวมเป็นกงสีกงสีไม่ได้ไม่ได้โอ้เพราะงั้นทุกคนมีอิสรภาพในการที่จะใช้จ่ายเงินจากแรงงานจากผลตอบแทนตัวเองทำนะครับเพราะรัฐบาลเขาสอนให้คนเนี่ยพึ่งตัวเองครับไม่สอนให้ประชาชนประชากรทั้งหลายเนี่ยหวังที่จะรัฐบาลจะให้เขาไม่ได้สอนตรงนั้นครับเขาสอนว่าคุณต้องพึ่งตัวเองต้องอาศัยตัวเองเด็กเล็กเนี่ยมันต้องอาศัยตัวเองของมันอ้าวดังนั้นพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอัตโนนาโถเนี่ยถูกต้องเลยของพระพุทธเจ้าได้ไปใช้ในสิงคโปร์เขาใช้มาแล้วเขาใช้มาแล้วแล้วใช้เป็นแบบรูปธรรมรูปธรรมแล้วชัดเจนเลยเราแทบจะพอพูดถึงอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยพวกนี้เก็ทเลยเก็ทเลยโอ้ครับพระเจ้าคุณครับมองแนวโน้มของพระพุทธศาสนาในสิงคโปร์ในอนาคตเนี่ยพระเจ้าคุณมองอย่างไรครับนี่แหละถึงมีการประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้ง4ทวีปขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะให้พระธรรมทูตทั้ง4ประเทศแต่ทั้ง4ทวีปเนี่ยได้แสดงได้ระดมความคิดแนวความคิดแล้วก็ระดมวิสัยทัศน์ว่าเราจะทำยังไงให้มีหลักเกณฑ์ที่ทำให้พระพุทธศาสนาในทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศสิงคโปร์ให้มีความเจริญและมีแนวทางเดียวกันอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าหากเราทำหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาหรือว่าทำหลักสูตรที่จะสอนพระพุทธศาสนาเราให้เอาแนวทางเดียวกันได้ไหมโอ้ให้เป็นเอกภาพเลยเป็นเอกภาพถ้าสวดมนต์ก็สวดแนวทางเดียวกันแล้วอีกทุกๆปีเราก็เอา
ประชาชนชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยไปสวดมนต์แข่งขันกันในแนวร่วมกันร่วมกันแข่งขันกันแล้วทำให้พระพุทธศาสนาเราเนี่ยประกาศทั่วโลกให้เห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะต้องก้าวหน้าต่อไปและอีกประการหนึ่งก็คือว่าพยายามที่จะจัดพระพุทธศาสนาเนี่ยคือในวันวิสาขะครับให้เป็นวันวิสาขะโลกหรือว่าเป็นวิสาขะที่ให้เขาได้มองเห็นว่าเราน่ะมียูนิตี้เดียวกันครับนี่คือในอนาคตต้องทำในส่วนนี้ให้ไปสู่เป้าหมายความเป็นเอกภาพเจริญพรทีนี้พระเดชพระคุณครับในช่วงสุดท้ายนี้พระเดชพระคุณในฐานะเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศนะครับจากประเทศไทยไปอยู่สิงคโปร์อยากจะฝากอะไรอยากจะฝากข้อคิดอะไรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกครับขออนุโมทนาครับก็เราเป็นชาวพุทธหลักสำคัญก็คือหนึ่งว่ารักษาศีลสองมีความซื่อสัตย์สำคัญก็คือว่ามีการเสียสละและถ้าเรามีความเสียสละแล้วเราเป็นชาวพุทธชาวอะไรก็แล้วแต่เราจะอยู่ด้วยกันสันติและสามัคคีจะเรียนพรจากการที่ได้ฟังทัศนะมุมมองประสบการณ์ตรงจากพระเดชพระคุณทัชคุณพระปัญญาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอานันทะเมตยารามสิงคโปร์และเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์พระเดชพระคุณมีประสบการณ์ตรงจากประเทศสิงคโปร์เกือบ20ปีได้สะท้อนมุมมองที่น่าคิดครับว่าพุทธศาสนาในสิงคโปร์นั้นเป็นแบบบูรณาการแต่ว่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่สิงคโปร์เขาใช้กันแบบเป็นรูปธรรมคือคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถสอนให้ประชาชนรู้จักพึ่งตัวเองเป็นสำคัญนอกจากนี้แล้วการไปอยู่ในประเทศสิงคโปร์พระธรรมทูตต้องปรับตัวอย่างมากทีเดียวครับไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของกฎหมายเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะต้องเข้าใจเขาและเราที่สุดก็สามารถที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบบูรณาการได้และนอกจากนี้ครับแนวโน้มในอนาคตครับพระพุทธศาสนาในสิงคโปร์และทวีปต่างๆที่พระสงฆ์ไทยที่เป็นพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ก็จะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการจัดระบบขององคาพยพที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์และอื่นๆเป็นต้นก็จะทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนานั้นไปในทิศทางที่มีเอกภาพและมีความเข้มแข็งเจริญมั่นคงสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปัญญาธรรมวิเทศเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับขอนมัสการครับเจริญพรครับครับวันนี้รายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่างแดนเป็นเวลาอันยาวนานครับสำหรับพระเดชพระคุณที่ได้กรุณาเมตตามาร่วมสนทนาในรายการวันนี้ครับคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีครับขอนมัสการพระเดชพระคุณครับขอเจริญพรครับก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ4ทวีปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างมากครับที่ได้เมตตากับทางรายการวันนี้นะครับด้วยความยินดีครับพระเดชพระคุณครับเดินทางมาจากแดนไกลและเกินจากสหรัฐอเมริกามาถึงที่เมืองไทยเพื่อมาประชุมคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศของไทยเราใช่ไหมครับเจริญพร4ทวีปก็คือทวีปอเมริกายุโรปออสเตรเลียแล้วก็เอเชียของเราและเอเชีย4ทวีปมารวมประชุมกันที่มหาจุฬาครับนะครับพระเดชพระคุณครับก่อนที่จะมาประชุมกันที่เมืองไทยในคราวครั้งนี้นะครับขออนุญาตย้อนหลังสักนิดหนึ่งพระเดชพระคุณครับได้เดินทางจากเมืองไทยแดนไกลไปอยู่ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือกี่ปีแล้วครับ25ปีละ25ปีในบางท่านเนี่ยยังไม่เกิดเลยนะฮะการไปอยู่ดินแดนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดทางด้านวัตถุทางด้านเทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะครับพระเดชพระคุณมีแรงบันดาลใจอะไรในเบื้องต้นครับถึงไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกายาวนานถึงขนาดนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาเริ่มต้นเลยจริงๆก็คือว่าบวชก็บวชตามประเพณีโอ้ครับบวชแก้บนด้วยซ้ำโอ้แต่ว่าบวชมาแล้วมันก็เรียนหนังสือเนาะตามลำดับเรียนลำดับนักธรรมบาลีก็บังเอิญว่าจบนักธรรมเอกไปตกอยู่ในสำนักบาลีก็เลยได้เป็นมหาปริญญาธรรม5ประโยคโอ้แล้วก็ในยุคนั้นก็มหาจุฬาก็ขยาย
วิทยาเขตหนองคายไปที่หนองคายก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนที่หนองคายโอ้ครับเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นจริงก็คือเป็นเนนบ้านนอกนะครับก็ไปต้มน้ำร้อนน้ำชาถวายครูบาอาจารย์ที่เป็นหลวงพ่อหลวงตาแต่ท่านนั่งกรรมฐานก็ได้วิชากรรมฐานเดินธุดงค์อีกครับก็เป็นความโชคดีครับทีนี้พอจบมหาจุฬาแล้วเนี่ยพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่มีการอบรมครับแต่ท่านได้มีโอกาสไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครูบาอาจารย์ที่บ้านครับก็เลยนิมนต์ให้ไปอยู่ก็เลยได้ไปอ๋ออันนี้คือเบื้องต้นจริงๆครับขออนุญาตย้อนหลังนิดนึงพระเดชพระคุณบอกว่าไปเป็นลูกศิษย์ต้มน้ำร้อนน้ำชาให้แด่พระเถระพระมหาเถระเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่บ้านไหนจังหวัดไหนอย่างไรครับก็บ้านเกิดอยู่สกลนครอยู่จังหวัดสกลนะครับอยู่ที่ฝั่งหนองหารแล้วก็ภูพานโอ้ครับจากความเป็นสามเณรบ้านนอกใช่นะครับพัฒนาตัวเองมาตามลำดับจนจบมหาจุฬารุ่นที่36รุ่นครุศาสตร์พอทบรุ่นที่36เอาละครับจุดหักเหของการที่จะต้องเดินทางไปอเมริกาเนี่ยตอนแรกคิดอะไรยังไงอยู่ครับว่าประเทศอื่นก็มีหลายประเทศอยู่นะจริงๆแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าธรรมทูตนี่เป็นยังไงครับก็คือพอเรียนจบแล้วจริงๆสมัยนั้นเองก็มหาจุฬาเราจบแล้วนอกจากจะไปอินเดียไปต่อที่อินเดียก็ไม่มีที่จะไปแต่บังเอิญว่ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาครับแล้วท่านก็มาพูดคุยว่าเอ๊ะไม่อยากจะไปเป็นธรรมทูตสายอเมริกาบ้างหรือก็เลยบอกเอ็นก็น่าสนใจดีเหมือนกันว่าประเทศนี้มันไปได้ยังไงอะไรท่านก็เลยดำเนินการให้แล้วก็ได้ไปเรียบร้อยที่สุดไปก้าวแรกวันแรกไปถึงอเมริการู้สึกอย่างไรครับก็รู้สึกตื่นเต้นเห็นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีและความเจริญสูงสุดก็ถือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านวัตถุแล้วก็ได้ไปเห็นวัดเห็นวาเห็นญาติโยมเข้ามาวัดมันก็เกิดการเปรียบเทียบครับนะฮะแล้วก็เห็นว่าพระเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีคุณมีค่าครับมากที่เหตุเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอะไรก็ตามถ้าสิ่งใดมีน้อยเราจะเห็นคุณค่าแต่ถ้าสิ่งใดถ้ามันมีมากเราจะไม่ก็เห็นคุณค่าอย่างเช่นวัดในประเทศไทยพระในประเทศไทยมากมายมหาศาลนี่มหาศาลเราก็มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมครับแต่ว่าในต่างประเทศนี่ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วที่ไปนั้นคือท่านก็เลือกแล้วด้วยมาเปรียบเทียบว่าพระที่ไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นพระที่มีคุณภาพคือสามารถต้องทำอะไรได้ทุกอย่างตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยไปจนถึงสมภารสอนหนังสือสอนกรรมฐานต้อนรับแขกญาติโยมที่มาวัดเพราะฉะนั้นพระรูปหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่หลายหน้าที่มากอันนี้คือชีวิตพระธรรมทูตในต่างประเทศพระเดชพระคุณครับหลายท่านคงอยากจะทราบว่าพระสงฆ์ไทยจากเมืองไทยไปเป็นพระธรรมทูตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออยู่ที่ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีความยากมีความลำบากไหมในการที่จะเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนหรือว่าผู้คนที่ทั้งเป็นคนไทยและชาวอเมริกันเนี่ยเขามีความสนใจมีความรู้สึกอย่างไรต่อพระธรรมทูตไทยในการมาส่งเสริมหรือว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมครับเจริญพรก็เบื้องต้นก็ต้องแยกให้ฟังว่าคนที่เข้าวัดมี2กลุ่มก็คือกลุ่มคนไทย1กลุ่มคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเป็นชาวพุทธอยู่แล้วต้องการพระครับต้องการไปทําบุญนะห่างบ้านเกิดเมืองนอนมาหาความอุ่นทางด้านจิตใจครับประเภทนี้คือวิ่งเข้าหาครับนะเมื่อพอรู้ว่าวัดอยู่ตรงโน้นตรงนี้ก็จะไปทำบุญครับอันนี้คือกลุ่มคนไทยซึ่งถามว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคไหมก็ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคปัญหาหรืออุปสรรคที่มีก็คือว่าสถานที่ไม่พอโอ้คนเบื้องต้นมาเยอะไปคือวัดเริ่มต้นจากบ้านใช่ไหมไปเช่าบ้านครับจากเช่าก็กลายเป็นซื้อเมื่อมีปัจจัยพอก็ซื้อบ้านแล้วก็ทำเป็นวัดเพราะฉะนั้นก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆว่ามีชุมชนเข้ามามีคนมาวัดไม่พอกับการใช้งานก็ต้องขยายซื้อที่แล้วก็สร้างใหญ่โตอย่างที่เห็นปัจจุบันนี้วัดในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มประมาณปี2014จนถึงปัจจุบันนี้ก็40กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็วัดวาอารามก็จะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นวัดเต็มรูปแบบนั่นก็คือมีโบสถ์มีวิหารมีหอระฆังมี
ศาลาที่ประเทศไทยเราอย่างเงี้ยนะครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือไปซื้อไปเช่าที่ก่อนครับแล้วเมื่อมีจตุปัจจัยก็ค่อยขยายค่อยพัฒนาขึ้นครับและกลุ่มที่2ที่คนเข้าวัดก็คือชาวอเมริกันหรือชาวท้องถิ่นหรือคนท้องถิ่นโดยตรงเลยตรงนี้น่าสนใจอันนี้ก็คือว่าเราก็จัดกิจกรรมรองรับฝรั่งที่เข้าวัดส่วนใหญ่ก็คือที่เคยมาเมืองไทยกลุ่มหนึ่งที่เคยเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นกลุ่มสกอลาร์ที่เขาต้องการความรู้ทางพุทธศาสนาเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาที่มาหาความรู้ทำรายงานกลุ่มเขียนเกี่ยวกับเปเปอร์เวิร์คของเขาก็จะเข้ามาศึกษามาสัมภาษณ์มาฟิลทิปหรือเด็กๆที่เรียนเรื่องพุทธศาสนาเด็กมัธยมเด็กประถมเขาก็จะมาเป็นกลุ่มเป็นคณะเพราะนั้นพระธรรมทูตเราก็ได้ทำหน้าที่ต้อนรับชาวต่างชาติที่ยังไม่นับถือหรือยังนับถืออยู่แต่ว่ายังต้องการศึกษาเพิ่มเติมพระธรรมทูตก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ครับทีนี้พระเดชพระคุณครับหลายท่านมองว่าอเมริกันชนเนี่ยเขาเป็นประเภทที่เขามีปัญญาจะบอกว่าเขามีองค์ความรู้มากมายมหาศาลเนี่ยนะทางด้านวัตถุทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขามองพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นพระธรรมทูตไปจากเมืองไทยอาจจะมองดูแล้วก็คือจากประเทศเล็กๆเนี่ยแต่ว่าในมุมมองของทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยพระธรรมทูตไทยของเราเนี่ยไปเซิร์ฟไปบริการเขาให้องค์ความรู้กับเขาในแก่นธรรมะหรือพุทธธรรมคำสอนเนี่ยตรงนี้มันมีประเด็นมีช่องว่างอะไรยังไงบ้างไหมครับตรงนี้ว่าไปแล้วนะพุทธศาสนาหรือพระธรรมทูตเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของชุมชนยังเป็นที่ต้องการของประชาชนท้องถิ่นครับแต่ว่าสิ่งที่เราขาดนั่นก็คือในเรื่องของการสื่อสารครับนะคือภาษาเนี่ยมันก็อาจจะได้ในระดับใช้ในชีวิตประจำวันครับแต่บางครั้งภาษาที่ใช้ในระดับสากลในระดับที่จะเผยแผ่เข้าถึงลึกทางด้านจิตใจนั้นอันนี้ต้องใช้ความชำนาญและใช้เวลาพระธรรมทูตเราที่สำเร็จไปปีนี้ก็รุ่นที่24แล้วนะเราไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศที่ไม่พูดภาษาไทยเลยเนี่ยก็คือพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเราก็ต้องพัฒนาจุดนี้แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงมากเท่าที่ควรแต่ก็ค่อยๆขยายค่อยๆเข้าไปในกลุ่มชุมชนที่เขาต้องการอย่างเช่นกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางครั้งอาตมาก็ได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายให้ไปสอนสอนกรรมฐานบ้างสอนหลักพุทธศาสนาบ้างบางครั้งเขาก็มาที่วัดอันนี้เราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเผยแผ่กับเขาครับทีนี้พระเดชพระคุณครับหลายท่านคงอยากจะทราบว่าประเด็นของคนผู้ซึ่งเป็นคนอเมริกันแท้ๆคนท้องถิ่นเนี่ยนะที่เขาสนใจด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยจุดแรกเลยเนี่ยคือถ้าที่พระเดชพระคุณมีประสบการณ์มา25ปีเนี่ยนะเขาสนใจในเรื่องอะไรมากที่สุดครับเรื่องกรรมฐานเรื่องกรรมฐานก็คือเมดิเทชันเนี่ยสามารถที่จะสนองความต้องการของเขาได้และเขาต้องการจริงๆแต่คำว่าเมดิเทชันตอนหลังเนี่ยก็จะมีการหลากหลายครับจะว่าเกลือก็ใช่สำนักปฏิบัติเกิดขึ้นหรือว่าสำนักโน้นสำนักนี้เกิดขึ้นเพราะคำว่าเมดิเทชันของเขาเมื่อเขาเข้าไปได้สัมผัสแล้วเนี่ยเอาแค่ความสงบแห่งจิตเกิดขึ้นมันก็มีความสุขแล้วเป็นความเปิดปิ่มทำแล้วจะเห็นว่าสังคมอเมริกันหรือสังคมตะวันตกเนี่ยเขามีความเครียดเขาทำงานหนักเขาไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเพราะนั้นเราไปนำเสนอว่าการนั่งสมาธิคือการพัฒนาจิตครับคือการพักผ่อนทางจิตนะอาตมาทำโปรแกรมขึ้นสอนเรียกว่า Mental Detoxification and Relaxation ก็คือว่าเป็นโปรแกรมเสริมสุขภาพกายคลายสุขภาพจิตหรือเรียกว่าเป็นสมาธิเพื่อการผ่อนคลายครับตอนนี้ได้ผลว่าได้รับความสนใจมากได้รับความสนใจเพราะว่าเขามานั่งหรือเราพาทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งในพิเรียดประมาณ2ชั่วโมงก็จะมีการนั่งการยืนการเดินแล้วก็สนทนาธรรมสักถามเนี่ยครับในพิเรียด2ชั่วโมงที่เขาได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์ก็คือครเราให้เขานั่งดูลมหายใจพักผ่อนรีแลกซ์ดูท้องพองยุบหรือดูลมหายใจที่จมูกเนี่ยครับเขาบอกว่าอันนั้นเป็นการพักผ่อนที่วิธีที่ดีที่สุดซึ่งบางคนบอกว่าเคยกิน
ยานอนหลับต้องใช้พึ่งยานอนหลับหรือยาผ่อนคลายไม่ต้องแต่ว่าพอมานั่งสมาธิทำไมมันง่วงนอนเขาว่างั้นนะก็บอกว่าคุณอยากนอนก็นอนไปดิเพราะการนอนนั้นแหละมันคือการพักผ่อนเมื่อคุณปล่อยวางคุณรีแลกซ์ทุกส่วนครับมันก็คือร่างกายได้พักครับนั่นคือประโยชน์ที่เขาได้รับโอ้นี่คือผลสะท้อนที่เขาได้แสดงออกมาในความสนใจด้านพุทธศาสนาทางด้านสมาธินะครับทีนี้ช่วงหลังครับพระเดชพระคุณครับทราบมาว่ามีผู้นำทางด้านการเมืองและดารานักแสดงของฮอลลีวูดและอื่นๆเป็นต้นเนี่ยของอเมริกันเนี่ยนะเขามาสนใจด้านพระพุทธศาสนากระแสตรงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณมองอย่างไรและได้ตอบสนองในฐานะพระธรรมทูตให้แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างไรครับคือเป็นเรื่องจริงว่าในตอนหลังเนี่ยนะข่าวต่างๆออกมาหรือทางโซเชียลมีเดียก็ตามที่พูดถึงเรื่องพุทธศาสนา คือศาสนาแห่งสันติภาพโดยเฉพาะก็เมื่อองค์การสหประชาชาติยอมรับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกแล้วก็เป็นการไปจัดวิสาขบูชานานาชาติตรงนั้นตรงนี้นะฮะครับเขาก็จะรู้ตัวนี้มากขึ้นโอ้แล้วก็กระแสอย่างที่ว่านักการเมืองหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้นำในสังคมเขาหันมานับถือพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งพีซหรือสันติภาพจริงๆครับเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ความสนใจตัวนี้แล้วเขาก็ได้เข้ามาสัมผัสมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติจึงเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะทางเถรวาทหรือทางมหายานทางวัชรยานโดยเฉพาะทางวัชรยานโดยมีท่านดาลัยลามาเนี่ยเป็นผู้นำหลักอยู่แล้วซึ่งสัญลักษณ์สัญลักษณ์คนอเมริกันก็จะรู้พุทธศาสนาโดยผ่านทางวัชรยานก่อนส่วนเถรวาทเราก็มีทางสายหลวงพ่อชาซึ่งตอนนี้ก็มีวัดสาขาเช่นวัดอภัยคีรีที่ซานฟรานซิสโกก็ถือแนวตามหลวงพ่อหลวงพ่อชาครับซึ่งลูกศิษย์ท่านมีท่านอาจารย์ประสันโนเป็นเจ้าวาดตลอดถึงพระชาวอเมริกันที่ไปขยายสาขาอยู่ทางโอเรกอนไปขยายสาขาอยู่ทางนิวแฮมเชียร์ก็ได้รับความสนใจจากชาวตะวันตกท้องถิ่นครับนะนอกจากที่ทางวัดไทยของเราโดยเฉพาะในสมัชชาสงฆ์ไทยตอนนี้มีวัดทั้งหมด112วัดทั่วอเมริกานะฝ่ายมหานิกายนะของมหานิกายครับก็มีวัดต่างๆซึ่งก็มีทั้งวัดป่าวัดสายปฏิบัติวัดบ้านก็คือเสิร์ฟด้านงานสังคมไม่ว่าจะการสอนภาษาไทยสอนรำไทยวัฒนธรรมไทยหลากหลายเลยหลากหลายอันนี้ก็เขาก็มีนะฝรั่งมาเรียนรำไทยก็มีครับมาเรียนดนตรีไทยก็มีเพราะฉะนั้นเราก็มีสิ่งเหล่านี้สนองและรองรับสังคมเขาได้ดีพอสมควรครับพระเดชพระคุณมองว่าในอนาคตแนวโน้มของพระพุทธศาสนาที่อเมริกาก็ดีหรือยุโรปก็ตามหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรมันจะเหมือนกับที่เขามีการบอกว่าตะวันจะขึ้นทางทิศตะวันตกหรือไม่ประการใดครับอันนี้จะมาเห็นด้วยในคำนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัดเกิดขึ้นมากมายทั้งฝ่ายเถรวาทมหายานวัชรยานซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวตะวันตกเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติธรรมและสืบทอดก็อาตมาก็มองการวิวัฒนาการตรงนี้นะว่าจากเถรวาทจากวัชรยานคือทางลามะครับแล้วก็มหายานจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็จะไปก็จะพัฒนาเป็นบุดดิสต์อเมริกันโอ้ครับบุดดิสต์อเมริกันเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนารูปแบบในการนับถือในการปฏิบัติซึ่งก็เป็นที่เข้าใจว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิสระในการเลือกนับถือหรือเลือกปฏิบัติถ้าไม่ไปขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ไปผิดกฎหมายของรัฐไม่ไปผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถปฏิบัติได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกเอาแต่สิ่งดีๆของพระพุทธศาสนาครับอย่างยกตัวอย่างว่าพอเขาเข้ามาเห็นพิธีกรรมที่บางอย่างมันเกี่ยวข้องกับ culture หรือว่าวัฒนธรรมไทยใช่ไหมฮะเขาก็จะมาอยู่ครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปแต่ถ้า meditation หรือสมาธิเขาก็จะมาสนใจมาศึกษาเอาตรงนั้นไปครับเพราะฉะนั้นอาจจะว่าเขาสนใจแต่แก่นก็ใช่คือเปลือกหรือวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ความสนใจมากเท่าไหร่ครับแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าวัฒนธรรมเป็นเปลือกเป็นกะพี้ก็ห่อแก่นครับ
แก่นจะปราศจากเปลือกก็ไม่ได้เปลือกจะปราศจากแก่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินต่อมาอย่างนี้คือวัฒนธรรมแบบไทยหรือว่าไทยบูดิสเทราวาคืออันนี้ครับเพราะนั้นเราก็มีเอกลักษณ์ของเราครับและสุดท้ายพระเดชพระคุณมีคาติข้อคิดอะไรที่จะฝากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกครับก็ขอเจริญพรท่านครั้งหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งสันติภาพเป็นศาสนาที่กำจัดทุกข์ได้จริงถ้าเราทำจริงปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติแล้วจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแน่นอนและคนไทยทั้งหลายอย่าลืมคุณค่าของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือรากฐานของชีวิตพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่สร้างสรรค์ประเทศไทยตั้งแต่การยังไม่เกิดเป็นประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะอานิสงส์หรือว่าอิทธิพลของการนับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำสุดท้ายอยากจะฝากว่าอย่าลืมคุณค่าของพระพุทธศาสนาขอเจริญพรจากการที่ได้พูดคุยสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาภรณ์เลขาธิการสมัชชาสูงไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีครับพระเดชพระคุณชัดเจนครับว่าเป็นพระสงฆ์ที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอยู่ในฐานะเป็นพระธรรมทูตที่สหรัฐอเมริกากว่า25ปีได้มีความเห็นได้มีทัศนคติได้มีมุมมองเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ไปจากเมืองไทยและไปบูรณาการกับพระพุทธศาสนาที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาพระสงฆ์ไทยที่ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกนั้นต้องปรับตัวอย่างมากทีเดียวครับแต่ที่สุดแล้วพระสงฆ์ไทยที่เป็นพระธรรมทูตท่านก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้หลากหลายและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการทั้งที่เป็นชาวพุทธไทยที่สหรัฐอเมริกาและคนอเมริกันแท้ๆคนท้องถิ่นครับที่เขาโหยหาสิ่งที่เขาขาดก็คือด้านกรรมฐานด้านสมาธิหรือเมดิเทชันซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับคือความงอกงามความเจริญรุ่งเรืองที่กำลังเบ่งบานขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่สุดครับพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติที่ได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542นั้นก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นครับประสบการณ์โดยตรงจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาภรณ์นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากและท่านยังจะต้องทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อสันติภาพของมนุษยชาติสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาภรณ์เป็นอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับขอนมัสการครับขอเจริญพรสาธุท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงคือการสนทนาธรรมกับพระเถระพระธรรมทูตไทยในประเทศสิงคโปร์และในประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปัญญาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอานันทะเมตยารามประเทศสิงคโปร์และเลขาธิการสมัชชาสูงไทยในประเทศสิงคโปร์และอีกรูปหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาภรณ์เลขาธิการสมัชชาสูงไทยในสหรัฐอเมริกาและประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีครับซึ่งจากการสนทนากับพระเถระพระธรรมทูตไทยทั้งสองรูปครับก็เห็นชัดเจนครับว่าพระเถระทั้งสองรูปนั้นได้อุทิศตนเสียสละทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้เดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ยังต่างแดนเป็นเวลาอันยาวนานหลายสิบปีทีเดียวครับแต่ว่าบทบาทของพระเถระทั้งสองรูปก็ยังคุณูปการให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงก้าวหน้าในประเทศสิงคโปร์และในประเทศสหรัฐอเมริกาครับบทบาทของพระธรรมทูตทั้งสองรูปครับได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้แก่พระพุทธศาสนาในนามของคณะสงฆ์ไทยในนามของประชาชนคนไทยครับซึ่งท่านได้ไปช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอบรมไปสั่งสอนไปแนะนำให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย
ั้งที่เป็นชาวพุทธไทยและคนที่สนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนสิงคโปร์โดยตรงหรือผู้คนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและหลากหลายเชื้อชาติครับไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาสนใจในการปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อทำให้จิตใจสงบนั่นแหละครับคือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวครับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนคนไทยในฐานะที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากผู้นำชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกจึงเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านที่จะร่วมกันในการส่งเสริมจะลงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทั้งในประเทศไทยและในประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดครับที่พระพุทธศาสนานั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากเวทีประชาคมโลกในฐานะที่เป็นศาสนานำสันติภาพส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องเมตตาธรรมขันติธรรมความเสมอภาคและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันจึงทำให้หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่ศรัทธาเป็นที่นิยมของประชาคมโลกซึ่งเขามีความสนใจเกี่ยวกับการที่จะนำเอาพุทธธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเขาปฏิบัติแล้วเกิดความสงบสุขร่มเย็นในชีวิตสามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งว่าปัญหาการดำเนินชีวิตในมิติต่างๆก็ได้รับการแก้ไขและคลี่คลายไปด้วยการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับจึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและรายการบ่งคนชีวิตก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตไทยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศสิงคโปร์หรือในประเทศอื่นๆทุกทวีปที่พระธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจอย่างเข้มแข็งอยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการมงคลชีวิตหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับจาริง
อำนาจใดๆก็ตายอมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดีอาจทำสว่างสู่ทางสุขีคำจุนโลกนี้